ัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเข้าสวนรดน้ำผักในระหว่างที่รอตากผ้าซักผ้าอยู่นะคะเดี๋ยวรดน้ำผักเดี๋ยวก็จะปลูกคะน้าเนาะนี่ดูเยพรจะปลูกหรือเปล่าเนาะแปลงนั้นว่าจะปลูกหอมแบ่งให้เขาแปลงหนึ่งไม่เห็นมาปลูกเลยเดี๋ยวไปถามก่อนเดี๋ยวยายเขารดผักก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตากผ้าก่อนเดี๋ยวค่อยมาปลูกคะน้าเดี๋ยวจะพาไปดูแรดิสที่ปลูกวันนั้นยายก็ยังไม่เห็นหรอกเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันว่ามันขึ้นหรือยังปลูกทิ้งไว้ให้ยายพรเป็นคนรดน้ำทางโน้นเนาะเดี๋ยวไปตากผ้าก่อนมาดูกันนี่ขึ้นแล้วเพื่อนเพื่อนเรดิสนี่ขึ้นแล้วเดี๋ยวมารอรุ่นกันเดี๋ยวหาที่ปลูกไอ้นี่ก่อนโอ้อะไรมากินนี่นอนมากินโอ้สวยนี่เพื่อนเพื่อนดูดิพริกสเปนนี่อะไรมากินเนาะนอนกินหรืออะไรกินนี่ฟันสิงโตก็ฟันสิงโตอันนี้ใส่ไม้ดูก่อนจะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เพราะไม้สุกินีจะออกดอกแล้วเพื่อนเยทบเยพรถามแล้วเขามาปลูกแถวนี้แล้วหอมนี่แปลงนั้นเอาไว้ให้เยตาปลูกเออเดี๋ยวจะไปลงปลูกนี่ขึ้นแล้วเนี่ยหอมต้นอันนี้คือหอมกินต้นนะคะเยพรซื้อมาส่วนอันนี้ผักชียายเอามาจากเมืองนอกนะนี่ก็นี่อันนี้หมดก็ไปกินที่บ้านเยตาพอกินที่บ้านเยตาหมดก็มากินอันนี้ผักชีต้นหอมเยพรบอกสำคัญนะเนาะของที่เราต้องใช้ทุกวันเนาะป่ะเดี๋ยวไปปลูกคะน้านี่อย่างนี้ต้นหอมที่เอามาจากเมืองนอกนี่รอดูกันว่ามันจะรอดหรือมันจะไม่รอดนี่ขึ้นเต็มเลยนี่นี่พริกเยพรสวยแล้วแม่ยายจะเอามาซักใส่อย่างนี้หรือเปล่าว่าหรือเอาไปปลูกเลยขี้เกียจเนาะใส่อย่างนี้พริกสเปนพริกนี้มันอยู่ได้เป็นปีเนาะพริกปีเนาะปี2 ปีอยู่ได้
ทำใส่กระสอบอย่างนี้ก็คุ้มอยู่แต่พริก 2-3 เดือนอย่างนี้ไม่คุ้มไม่คุ้มนะมาเอาคะน้าไปปลูกเพื่อนๆถอนเอาใหญ่ๆใหญ่ขอถอนก่อนเด้อมือหนึ่งจับกล่องมือหนึ่งถอนมันไม่ถนัดคะน้ากินกับเมี่ยงอร่อยเพื่อนๆของเราปลูกเองปลอดสารนะอันที่ไม่ปลูกก็เอาไว้กินอย่างนี้แหละมันไม่มีที่ปลูกเนาะขยายเข้าไปก็ยิ่งขยายยิ่งเยอะเหมือนที่เยอรมันอะไรเพื่อนๆเนาะอันนี้ถ้าปลูกถั่วปลูกแตงไปอีกเต็มอันนี้ยายปลูกแต่ผักใบระยะสั้นผักระยะสั้นไว้ให้ยายพรปลูกตอนยายกลับเมืองนอกโอ้ยยายขอถอนก่อนเด้อฮัลโหลให้กำลังใจให้กำลังใจผ่าไว้ว้าขาดอีกอะไรถอนหนึ่งมือถอนหนึ่งมือจับกล่องหนึ่งมือถอนได้ไม่ขาดแม่มาถอนสองมือขาดสวยนะลูกสวยนะลูกอยู่เมืองนอกยายไม่ปลูกนะคะน้าเพื่อนมันเปลืองเนื้อที่แต่ปีนี้ถ้ามีเมล็ดก็เดี๋ยวจะเอาไปถ้ามีเมล็ดนะผักบุ้งผักคะน้านะมาเสร็จแล้วเพื่อนดูดิแดดส่องเดี๋ยวยายจะเอาปุ๋ยมาใส่ห้องนี้หน่อยแล้วก็เอาฟางมากรบรดน้ำไว้ยังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรกวางตุ้งมั้งดูก่อนดูเพื่อนๆแดดร้อนปลูกแป๊บเดียวปลูกเสร็จก็ไปตากผ้ากลับมาเหี่ยวหมด
ังไม่มีแล้วฟังหมดหมดจะไปหาฟังที่ไหนเนาะทีนี้ป่ะเดี๋ยวยายไปหาฟังมาใส่ก่อนเพื่อนๆไปหาเก็บเอาฟังเสร็จมาใส่ให้หมดตรงนั้นไม่รู้ว่าจะปลูกคะน้าอีกหรือว่าจะรอกวางตุ่งเนาะนี่อันนี้ยายเริ่มไม่นั่นแหละเริ่มสวยแล้วประกาศขาวที่ปลูกวันนั้นอันนั้นประกาศเขียวมะเขือเทศก็เริ่มสวยแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรมาใส่ให้มะระก่อนนี่มะระขึ้นเองนะคะสวยแตกยอดสวยเลยป่ะเดี๋ยวไปทำกับข้าวให้พี่หมื่นก่อนจะเที่ยงแล้วเพื่อนวันนี้พี่หมื่นตำส้มตำตำไทยมันก็เหมือนสลัดนั่นแหละเพื่อนเนาะใส่วอลนัทใส่มะเขือเทศทำเหมือนตำไทยแต่ไม่ใส่กุ้งแห้งแฟนยายไม่กินกับปลาทอดนะคะแค่นี้แหละของแฟนยายเดี๋ยวยายจะทอดจิ้งหรีดยายว่าจะตำน้ำพริกไม่เคยได้ตำสักทีเพื่อนเนี่ยเลยอีกเม็ดหนึ่งนะซื้อมา2กิโลวันนั้นแต่เขาจะจับอีกแล้วเนาะเดี๋ยวอยากจะซื้อแช่ไว้อีกทอดกินเล่นๆหมดไม่ได้ตำน้ำพริกตำแบบตำน้ำพริกปูนะฮะตำใส่ตะไคร้อร่อยสมัยก่อนนะไปหาขุดแถวทุ่งนาเนาะตำน้ำพริกโอ้ยอร่อยอันนี้ทอดกินเล่นๆหมดไม่เคยได้ตำค่ะเพื่อนๆทอดกรอบแล้วก็คลุกทอดดีกินเล่นๆเพลินเลยอ่ะไม่ได้ตำหรอกน้ำพริกวันนี้เขาจับอีกนะคนในหมู่บ้านแต่ว่าเขาไม่ได้ขายส่งนะเขาไม่ได้ขายเนาะถ้ามาซื้อในบ้านเขาขายอยู่แต่ให้ส่งเขาไม่ส่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีคนมารับซื้อไม่อั้นเลยเนาะอร่อยไข่ทั้งนั้นเนาะ